بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านประธานจัดงานคณะกรรมการและบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานให้กับมัสยิดดารุลอามีนทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายที่เราจะได้เสวนากันนะครับก็ไม่อยากจะให้เสียเวลาอะไรมากมายเพราะช่วงนี้ก็เข้าดึกพอสมควรหัวข้อที่ทางคณะกรรมการได้ตั้งไว้ก็คือวิถีชีวิตมุสลิมไทยในพหุวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าเรานั้นก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตอนนี้จะทำยังไงว่าให้อยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ทะเลาะวิวาทหรือไม่ขัดแย้งและเราจะทำได้แค่ไหนอย่างไรวิถีของเรากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันก็ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วนะครับของวันเกิดเราก็มีอย่างหนึ่งของเขาก็มีอย่างหนึ่งแต่งงานเขาก็มีอย่างหนึ่งเราก็อีกอย่างหนึ่งวันพิธีการต่างๆอย่างเช่นลอยกระทงนะเขาก็มีไอเราไม่มีเราจะไปร่วมกับเขาได้หรือไม่หรือถ้าได้ได้แค่ไหนวันครูวันขึ้นบ้านใหม่วันตายนะเขาก็อยู่ร่วมกันในงานมัสยิดเนี่ยบางทีเขาก็มาร่วมเราไปเชิญเข้ามาเอาเดี๋ยวเขาก็เชิญงานวัดเขาก็เชิญเราไปเราก็อยู่อย่างเงี้ยครับเพราะมันเป็นวัฒนพหุวัฒนธรรมแต่นี้เราก็ต้องดูว่าบางครั้งเนี่ยมันจะได้จะร่วมได้หรือไม่ได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาฟังจากคณาจารย์ทั้งสองท่านด้านขวามือนี่ท่านพี่น้องคงจะทั้งสองคนเลยครับคงจะรู้จักดีในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ทางด้านอินเทอร์เน็ตยูทูบเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดีอาจารย์ยูซุฟพงกวีทางด้านขวามือและทางซ้ายก็อาจารย์อับดุลลาตีฟตอมดาเรียผมไม่ทราบว่าใครจะขึ้นพูดก่อนดีครับอาจารย์อับดุลลาตีฟมาก่อนเลยอาจารย์ผมจะให้อาจารย์อับดุลลาตีฟตอมดาเรียนะครับก็ได้เป็นผู้นำเสนอเป็นท่านแรกนะครับขอเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานมัสยิดทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์จากที่ผมได้สำรวจนะครับเรื่องของอาหารเนี่ยน่าจะเก็บร้านกันหมดแล้วแหละครับผมอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องนั่นก็เป็นสิ่งที่บ่งถึงว่าพี่น้องเนี่ยมาร่วมงานกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างแล้วก็ซื้อของนะครับทานในงานซื้อกลับบ้านนะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ขอบคุณร้านหอยทอดด้วยเมื่อกี้แกให้บอกนะเพราะว่าท่านได้ให้ฉันได้ทานเมื่อกี้นะเก็บเอาไว้ให้อัลฮัมดุลิลละห์ก็เลยมีแรงด้วยนะครับวันนี้พี่น้องครับหัวข้อในการบรรยายเนี่ยฟังดูแล้วก็อาจจะมีหลายๆคำที่จะต้องมาทำความเข้าใจกันคือถ้าเราใช้ศัพท์สูงๆหน่อยเนี่ยพี่น้องบางครั้งก็อาจจะเหมาะนะในรั้วของมหาวิทยาลัยแต่หากว่าเราจะคุยกันแบบชาวบ้านนี่ยีบางยีเนี่ยนะแน่นอนก็จะต้องอธิบายความให้เกิดความเข้าใจง่ายๆคราวนี้คำว่าวิถีมุสลิมพี่น้องครับแน่นอนนะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งที่จะมากำกับเราอย่างที่อาจารย์มุกตาได้บอกนะครับตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนตอนเป็นตอนตายไปแล้วเนี่ยวิถีของมุสลิมก็ยังถูกกำกับอยู่เพราะจะต้องจัดการกับมัยยัด4ขั้นตอนนะที่เรารู้กันนะครับนะอาบน้ำกระฝันหอละหมาดฝังนี่คือวิถีของคนที่เป็นมุสลิมพวกเราเองเนี่ยถามว่าในงานของสังคมเนี่ยเราจะได้รับการเชิญไปร่วมงานอะไรบ้างก็คงหนีไม่พ้นวะลีมะห์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับงานวะลีมะห์
งานวีลีมะก็คืองานเฉลิมฉลองแสดงเขาเรียกแสดงความยินดีที่ผู้หญิงและก็ผู้ชายพี่น้องตัดสินใจอักดุนนิกะห์ทำสัญญาแต่งงานกันพี่น้องเป็นสามีภรรยาอิสลามให้มีการขอดุอาให้เฉลิมฉลองให้งานอากีกะห์บ้านเราใช้ภาษาเรียกขนผมไฟนะคือเมื่อก่อนเราอาจจะใช้ศัพท์แต่จริงๆมันก็คืออากีกะห์อากีกะห์ก็คือการเชือดสัตว์เชือดแพะนะครับแล้วก็แกงเลี้ยงทำอาหารขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ลูกนะอันนี้ก็คือวิถีของพวกเราแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่สามารถจะนัดกันได้เลยนัดล่วงหน้าไม่ได้ก็คือละหมาดญะนาซะห์นัดได้ไหมมึงยี หมายถึงว่าอีก2เดือนนัดละหมาดญะนาซะห์นัดไม่ได้ถ้ารู้ข่าววันนี้ตอนเย็นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าไม่อยู่ในตารางที่เราสามารถจะวางกันได้นะแต่อิฮติมานคาดคะเนก็เป็นไปได้เอาเห็นบ้านนี้เขาให้เฝ้ากันแล้วก็เฝ้าระวังกันจับลมกันสมัยก่อนถูกไหมแต่ถึงเวลาจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจารย์เนี่ยจะมาเมื่อไหร่กลายเป็นไอ้คนจับลมนะไปก่อนไอ้คนที่ถูกจับผิดก็มีมาแล้วดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคำว่าวิถีชีวิตเนี่ยสรุปง่ายๆก็คืออิสลามศาสนาของเรานี่แหละครับเป็นสิ่งที่จะกำกับดูแลนะครอบคุมกรอบต่างๆในการดำเนินชีวิตคนที่เป็นมุสลิมอัตลักษณ์ที่เห็นได้ชัดพี่น้องถ้าเป็นมุสลิมอะง่ายที่สุดเลยก็คือการแต่งกายอย่างเรียบร้อยคุมฮิญาบพูดกลับไปสักนิดนึงย้อนไปเมื่อสมัย20ปีที่แล้วเอาตอนที่ฉันยัง30ปีแล้วกันนะ30ปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยมีโอกาสได้ดูรูปนะครับแต่งงานของมะของป๋าผมปรากฏว่ามันก็จะมีคำถามเหมือนกันนะเด็กๆที่ดูรูปแต่งงานพ่อแม่เนี่ยหนูไปไหนในงานถ้าหนูมาก่อนก็อันตรายแล้วแหละพี่น้องเพราะแต่งงานก่อนถึงจะมีลูกปรากฏว่าพอไปดูในอัลบั้มแต่งงานรูปแต่งงานเนี่ยนับคนได้นะครับที่จะคุมฮิญาบแล้วก็ยังมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าคนที่จะคุมฮิญาบเนี่ยคนต้องไปทำฮัจญีมาแล้วถ้ายังไม่ไปทำฮัจญีเนี่ยนะยังหัวดำยังหัวแดงได้ยังออกไปตลาดไปนู่นไปนี่ไม่คุมหัวได้เชื่อแบบนั้นเกิดจากอะไรพี่น้องก็อาจจะเกิดจากความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้เน้นนะครับในเรื่องของศาสนามากสักเท่าไหร่แม้กระทั่งการบรรยายศาสนาเนี่ยบางครั้งเองก็งานมัสยิดบางทีไม่มีงานบรรยายก็มีนะมาย้อนกลับในสมัยก่อนแต่ไม่ทันรุ่นฉันนะรุ่นนี้มีหมดแล้วนะครับคราวนี้อีกคำหนึ่งวิถีมุสลิมพี่น้องรู้แล้วอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าพหุวัฒนธรรมคำว่าพหุเนี่ยพี่น้องครับมันก็หมายความว่ามากกว่าหนึ่งหรือว่าหลากหลายมีความหลากหลายนะและคำว่าวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะวิถีชีวิตของหมู่คณะนะเราจะแยกยังไงพี่น้องระหว่างวัฒนธรรมนะผมบอกกับพี่น้องเช่นการแต่งกายเนี่ยบางทีใส่สโรงฉันใส่โต๊บถ้าพูดถึงโต๊บเนี่ยเราจะนึกถึงคนอาหรับสมัยก่อนเลยแต่ทุกวันนี้โต๊บกับสโรงเนี่ยเผลอนะเดี๋ยวนี้ไปละหมาดวันศุกร์นับคนที่ใส่โต๊บกับสโรงเนี่ยเผลอโต๊บจะเยอะกว่าสโรงไปแล้วเพราะสโรงนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนมาลายูเสื้อกุรงสโรงเมื่อก่อนฉันก็แต่งอย่างนี้แหละหลังๆมาไปเรียนต่างประเทศก็ซื้อโต๊บกลับมาเยอะก็แต่งโต๊บนะดังนั้นเวลาที่จะสรุปพี่น้องคำว่าพหุวัฒนธรรมเนี่ยก็คือคนที่มารวมกันและก็มีความหลากหลายในการดำเนินชีวิตความหลากหลายนี้อาจจะแบ่งได้นะในเรื่องของเชื้อชาติอาหารการกินนะและก็รวมถึงภาษาใช่ไหมครับภาษานะและก็พอมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยพี่น้องครับการตารูฟหรือการทำความรู้จักซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญเพราะเมื่อใดที่เราทำความรู้จักกันแล้วเนี่ยให้ใจกันแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือการเปิดใจที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ในกรอบหนึ่งที่เราต้องระวังมากๆก็คือการผสมประสานกันระหว่างเรื่องของหลักความเชื่อเรื่องของศาสนาอันนี้แหละพี่น้องครับที่จะต้องมีความระมัดระวังมากๆเพราะถ้า
านนบีของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงที่ท่านนั้นทำการเผยแผ่สัจธรรมเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับพวกชาวกุเรชเสียผลประโยชน์จากการที่ท่านนบีประกาศคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะพวกเขานั้นอาจจะต้องทำลายเทวรูปต่างๆรูปปั้นต่างๆเจวิตต่างๆก็มีการเจรจามีการมาเสนอกับท่านอบูตอเลบซึ่งเป็นลุงเป็นผู้ปกครองอยู่ว่าหยุดเผยแพร่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ไหมถ้าท่านอยากจะได้อะไรอยากจะได้เงินเราจะทำให้ท่านนั้นเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดในคาบอาหรับในคาบสมุทรอาหรับอยากจะได้หัวหน้าเราจะยกตำแหน่งหัวหน้าให้เลยอยากจะได้สาวๆสวยๆเดี๋ยวจะหามาคัดมาเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะสวยๆทั้งนั้นเลยมาให้ผัวลุงเอาไปเสนอกับท่านนบีของเราพี่น้องเป็นยังไงครับท่านนบีบอกว่าฉันไม่ได้เผยแผ่สัจธรรมบนผลประโยชน์นะไม่ได้มาเพื่อจะสอนให้คนเนี่ยเห็นแก่ผลประโยชน์แต่ด้วยกับคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้ทุกคนนั้นได้รอดปลอดภัยได้เป็นชาวสวรรค์พอสุดท้ายแล้วไม่สำเร็จพี่น้องก็มีการเจรจาอีกอย่างนึงก็คือว่าแบ่งกันได้ไหมปีหนึ่งพวกเราก็จะเป็นมุสลิมไปละหมาดเชื่อในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออีกปีนึงพวกท่านทั้งหลายก็เป็นไงมาเคารพสักการะพระเจ้าของเราบ้างจึงเป็นที่มาพี่น้องของซูเราะห์อัลกาฟิรูนและกุมดีนุกุมวะลียดีนศาสนาของท่านท่านก็ปฏิบัติไปศาสนาของเราเราก็ปฏิบัติไปดังนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องอันนี้จะใช้คำว่าพหุแล้วก็เอามารวมกันเอามาขยำปนเปกันไม่ได้ต้องชัดเจนเรื่องศาสนาแต่พอเป็นเรื่องสังคมการไปเยี่ยมไปเยือนกันมารยาทกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านถามว่ามุสลิมเราเนี่ยถ้ามีคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมมาเป็นเพื่อนบ้านเรานบีสอนให้ทำดีไหมครับนบีสอนให้เกียรติเหมือนกันเพราะในฐานะคนที่เป็นเพื่อนบ้านดังนั้นวันนี้ถ้าเราแยกกันไม่ออกระหว่างเรื่องสังคมกับเรื่องศาสนาผมว่าอันตรายเพราะมันก็จะปนกันไปหมดหรือบางคนมองเป็นเรื่องศาสนากันหมดเลยทุกอย่างศาสนาทั้งหมดไม่ได้มีเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องสังคมเลยอันนี้ก็มันก็จะกลายเป็นว่ามุสลิมของเราเนี่ยเป็นคนที่อะไรครับไม่เห็นอกเห็นใจพี่น้องเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติกันหรือในสังคมเหมือนกันดังนั้นตรงนี้เองพี่น้องก็อยากจะเกริ่นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ยูซุฟพงกวีเนี่ยได้นำเสนอกับพี่น้องแล้วก็มีตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นความกระจ่างชัดเจนตรงนี้ระหว่างการรวมกันในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมเดี๋ยวผมขอแค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณอาจารย์อับดุลลาตีฟจำระเรียงนะครับท่านได้สรุปสั้นๆนำเสนอว่าพหุวัฒนธรรมนั้นมันมีความหลากหลายในสังคมบ้านเราสิ่งที่เราจะร่วมได้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เป็นศาสนาอื่นเนี่ยมันก็คือเรื่องของสังคมเรื่องของความช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องของความเมตตาธรรมเรื่องของการความสมานสามัคคีที่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันในครั้งเนี่ยเราก็ต้องไปร่วมกับเขาไม่ใช่ว่าเป็นมุสลิมแล้วไม่เอาใครเลยอยู่บ้านอย่างเดียวมันก็เกิดไม่เกิดความไม่เข้าใจกันเวลามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะรังเกียจรังงอนว่ามุสลิมมันเรื่องมากอะไรก็ไม่เอาเลยอยู่สุราอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าหากเป็นเรื่องที่มีความเชื่อเข้าไปในสิ่งนั้นก็คือเรื่องของอากีดะห์เรื่องของอิบาดะห์ของเราเนี่ยเราก็จะไปร่วมทำแบบเขานั้นไม่ได้เราก็ต้องแยกตัวออกมาตอนนี้ท่านก็ได้สรุปสั้นๆนะครับว่าเรื่องมันต้องแยกด้วยว่าเรื่องไหนที่เราไปร่วมกับเขาได้แล้วไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไปร่วมได้ตะพืชเลยบางทีมันก็มีชิริกมีอะไรอยู่อันนั้นเราก็ต้องออกห่างแต่เรื่องที่มันเป็นมุอามะลาตสังคมที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องของการแต่งตัวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะไปร่วมกับเขาได้นะครับในงานวันเฉลิมฉลองการแต่งงานในประเภทนั้นนะครับครับอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ยูซุฟพงกวีนะจะได้นำเสนอเป็นท่านต่อไปก็เชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะมะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับต้องกล่าวคำว่าดีใจอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องรู้ไหมทุกครั้งคนที่เป็นโต๊ะครูเนี่ยเป้าหมายก็คือคนฟังถ้ามีคนฟังไม่มีโต๊ะครูมันก็ไม่ได้ถ้ามีโต๊ะครูกับโต๊ะเก้าอี้มันก็ไม่ใช่วันนี้ขอบคุณทุกคนละครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมขอดุอาเบื้องต้นขอให้ทุกคนมีความจำเริญหมดเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมถ้าไม่ฟังศาสนาจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องสุดท้ายแล้วก็จะเดินตามอารมณ์นับสู่ของตัวเองก็จะมองโต๊ะครูว่าเคร่งโต๊ะครูเกินไปโต๊ะครูไม่เข้าใจวิถูกต้องไหมฉะนั้นเรื่องของศาสนาต้องฟังเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่พระวัฒนธรรมว่ามันมีอะไรบ้างนบีบอกอย่างนี้นะครับมันสาลากาตอรีกอนยันตามิซูฟีฮิอินมันซาฮาลัลลอฮูลาหูตอรีกอนอิลันยันนะใครก็ตามที่เดินออกไปแสวงหาความรู้อัลลอฮ์จะให้เขาเดินเข้าสวรรค์ง่ายผมเคยบรรยายหลายที่พี่น้องแค่อยากจะถามพี่น้องนิดเดียววันหนึ่งผู้ชายทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นอิหม่ามให้กับภรรยาผมบรรยายมาหลายที่สมมุติว่าละหมาดมักริบรอกะอัตที่สองต้องอ่านอัตฮียาสามีขึ้นยืนลืมอ่านอัตฮียาภรรยาจะทำยังไงภรรยาจะทำยังไงอ้าวผมเฉลยเลยสูตรที่นบีบอกภรรยาก็ต้องซอฟฟะกอดตบมือแบบนี้ถามตบมือแบบนี้ถ้าสามีไม่เรียนไอ้มามึงตบเรื่องอะไรวะจะรู้ไหมว่าภรรยาตบเรื่องอะไรรอกะอัตที่สองต้องอ่านอัตฮียาใช่ไหมคราวนี้สามีขึ้นเลยไอ้ภรรยาอยู่ข้างล่างนั่งอ่านอัตฮียาก็จะเตือนบังก็จะบอกบังอัตฮียาก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียฉันฟังมาเขาบอกผู้หญิงเวลาเตือนละหมาดต้องตบมือไอ้นี่ก็ตบแล้วสามีจะทำยังไงกูผิดตรงไหนวะมันตบทำไมวะจะหันก็ไม่ได้ถ้าหันเดี๋ยวมันถามกลับมาบังอย่าหันบังอย่าหันทำไงนี่ไงพี่น้องอย่าคิดว่าเรารู้แล้วพี่น้องรู้ไหมผมอ่านหนังสือทุกวันผมจบปริญญาตรีจบมหาลัยแต่ผมไม่เคยเลยที่จะไม่อ่านหนังสือเพราะเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะเราต้องตามทันแม้กระทั่งวิผมก็งงมีคนมาคุยกับผมอาจารย์อย่างนี้วิไม่ชอบนะใครว่าวิวิไม่ชอบอะไรใครเกลียดผมล่ะต้องตามให้ทันฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่เรียนปัญหามันเกิดจะทำยังไงก็ย้อนไปอีกที่ผมต้องเล่าตรงนี้ผมเล่าที่อื่นแล้วมีฮุจญาตเมืองไทยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เช้าวันศุกร์เขาละหมาดซุบฮ์ใช่ไหมอาจารย์ที่มักกะเขาละหมาดซุบฮ์เหมือนบ้านเราแต่เขาไม่ค่อยเหมือนบ้านเราเขาจะอ่านซูเราะห์ซะยดะห์เวลาเขาอ่านซูเราะห์ซะยดะห์แล้วถึงอายะห์หนึ่งอิหม่ามลงไปสุญูดมะมุมทำไงพวกอยู่ดาดฟ้าทำไงเคยไปนี่มัสยิดทำยังไงจะทำยังไงในเมื่ออิหม่ามลงไปสุญูดมะมูมก็นึกว่าเขารุกวะอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดมะมูมก็ลงไปรุกวะสักพักนึงอิหม่ามขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรไอ้มะมูมสงสัยทําไมอิหม่ามมันไม่กล่าวซะมีอัลลอฮ์วะตัวเองน่ะผิดแล้วก็คนไทยเกือบทั้งนั้นเลยแล้วรู้ได้ไงกับผมละหมาดข้างบนผ
ผมก็ดูดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ละหมาดเนี่ยมันหันได้ขนาดไหนพี่น้องรู้ไหมละหมาดเนี่ยถ้ามีคนเตือนข้างหลังเนี่ยอิหม่ามสามารถหันหลังหันหน้าไปได้แต่อย่าเอาหน้าอกออกไปอย่าเอาหน้าอกออกไปครั้งหนึ่งนบีถูกเชิญไปตัดสินคดีความยังตำบลหนึ่งคราวนี้เนี่ยอบูบากัตไปอยู่ตำบลนั้นแล้วได้เวลาละหมาดอบูบากัตก็นำละหมาดเพราะนบียังไม่มานำละหมาดสักพักหนึ่งนบีมายืนที่แถวมะมุมอบูบักก็เฉยไอ้คนนี้ก็ตบอีกมะมุมก็เฉยไอ้อบูบักก็เฉยจนกระทั่งตบกันป๊าบ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 อบูบักหันเลยหันมาเห็นว่านบีมาอบูบักถอยมานบีก็ขึ้นไปเป็นอิหม่ามเห็นไหมตรงนี้เนี่ยอิหม่ามเนี่ยต้องเรียนไม่ใช่วาลาข้างหลังมามุมบอกซุบฮานัลลอฮ์กูผิดหรือวะซุบฮานัลลอฮ์กูผิดตรงไหนวะเนี่ยอ่ะมาซาอิดจะว่าไงถ้าเราขึ้นไปอ่ะขึ้นไปยืนแล้วมะมุมนั่งอ่านอัตฮียะจะขึ้นต่อหรือจะลงมาจะอ่านต่อไปหรือจะลงมานั่งแล้วถ้าลงมานั่งต้องสู่อยู่ซาวีไหมฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราละหมาดเป็นนะยังมีอะไรอีกเยอะที่เราต้องเรียนที่เราต้องเรียนนั้นเราอยู่สังคมยิ่งแบบนี้พี่น้องครับอยู่แบบพหุวัฒนธรรมเนี่ยอยู่จนกระทั่งเขากลืนเราอยู่จนกระทั่งเขากลืนเราผมดูในเฟซพี่น้องรู้ไหมมีคนคนหนึ่งตายในสุเหร่าพระห่มผ้าเหลืองไปยืนด้วยได้ยังไงได้ยังไงเจ้าของอ่ะวาริสทำได้ยังไงพระเขาก็ไปสวดดิแล้วเขาสวดยังไงสุราเราเลยหรออยู่แบบพระหุวัฒนธรรมละหมาดคนตายพระเขาเป็นเพื่อนกับคนตายเขาบอกโยมขออาตมาละหมาดด้วยอิหม่ามได้จ้ะพระเขาใส่จีวรเหลืองเลยพระเขาจะอ่านฟาติฮะห์เหรอเขาก็ต้องนี้สิอะไรพระสวดว่าไงอาจารย์สิละติฟนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตสินี่ให้ไปสวดในสุเหร่าไม่พอให้หลวงพ่อไปตัสบิดที่หลุมอีกหลวงพ่อไปนั่งที่ผมพูดเนี่ยอยู่จากเฟสหลวงพ่อก็ไปนั่งตัสบิดที่หลุมอีกนี่นี่พระวัฒนธรรมเขากืนเราเขากืนเราแยกไม่ออกเราแยกไม่ออกที่อาจารย์ตีบอกว่าครั้งหนึ่งมุชริกุฟาตหมดแล้วหมดแล้วไม่รู้จะเอาชนะนบีมุฮัมมัดยังไงมุฮัมมัดสาวงามทุกเผ่าเจ้าอยากได้คนไหนเอาเลยอูดงามงามเจ้าอยากได้เอาเลยนบีไม่เอาจนกระทั่งที่อาจารย์ที่บอกว่ามาขอร้องนบีว่าคนละปีไหมคนละปีไหมปีนี้เราละหมาดปีหน้าท่านก็มาเคารพภักดีเทวรูปของเราด้วยอัลลอฮ์ลงวะฮีเลยละกุมดีนูกุมวาลียาดีนศาสนาใครศาสนามันไม่ต้องยุ่งแต่สังคมต้องอยู่ลุงของนบีคนหนึ่งชื่ออบูตอเลบไม่เข้าอิสลามจนวันสุดท้ายโทษของอบูตอเลบที่เบาที่สุดเหยียบก้อนกรวดที่มาจากไฟนรกเนี่ยสมองเดือดสมองเดือดเนี่ยโทษที่เบาที่สุดแล้วถามสิเราก็ไปดูสินบีซอฮาบะเขาอยู่กับคนต่างศาสนิกยังไงเราอยู่กันสิสังคมได้แต่วันนี้มุสลิมะบางคนมีเพื่อนเป็นคนต่างศาสนิกไม่ผิดแต่เซลฟี่กับคนต่างศาสนิกในขณะเดียวกันเปิดหน้าอกบาปนั่นน่ะเฟซบุ๊กอยู่วันไหนบาปยันวันนั้น
นี่ไงเต็มเลยคุมเฮียไปกับเพื่อนๆที่ออฟฟิศไปนั่งกินอาหารเซลฟี่กันแล้วกล้องเราแล้วเราคนลงเราเอารูปที่ตามหลักอิสลามบอกผิดมาขึ้นในเฟซแล้วให้คนดูหน้าอกของเพื่อนเราเราก็มีส่วนบาปจนกว่าจะออกบาปจนกว่าจะออกถ้าเขาไม่ฟังนี่คนที่ฟังนี่พวกนี้ไม่เปิดอะไรอยู่แล้วรุ่นนี้เปิดก็ไม่มีใครมองฉะนั้นให้เรารู้ด้วยนะครับว่าถ้าจะอยู่แบบพระหุวัฒนธรรมไม่มีปัญหาหรอกครับมันเป็นคำศัพท์อยู่ด้วยกับคนต่างศาสนิกแต่อยู่แบบไหนล่ะอยู่จนกระทั่งทำบุญสามศาสนามีหรอแยกราชประสงค์มีระเบิดคนตายสามสี่ศาสนามาทำพิธีกรรมร่วมกันเนี่ยอันนี้พระวัฒนธรรมจริงๆแต่ไม่ใช่อิสลามนั้นวันนี้มันอาจจะมองดูอัลลอฮ์คบกับโต๊ะครูนี่มันตึงไปหมดเลยไม่ตึงหรอกครับไม่งั้นนบีตายนานแล้วพี่น้องรู้ไหมคนที่ศรัทธาเนี่ยเขาไม่ทุกข์อะไรมากหรอกทุกข์มีไหมมีแต่เขามีทางออกรู้ไหมทางออกของคนทุกข์เนี่ยคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกในกุรอานไงอัลลาบิซิกริลละตัตมาอินนุลกูลูบรำลึกถึงอัลลอฮ์หัวใจจะสงบทุกวันเนี่ยเวลาเราเกิดปัญหาเราไม่ค่อยได้เข้าหาอัลลอฮ์เราก็จะสงบยากลองเข้าหาอัลลอฮ์ดูซิกรุลลอฮ์บ่อยๆอ่านกุรอานบ่อยๆพี่น้องเรื่องแบบเนี้ยมันต้องประสบด้วยตัวเองแล้วก็บริจาคบ่อยๆแต่ถ้าวันนี้เรายังแยกไม่ออกว่าเราเป็นมุสลิมต้องอยู่ยังไงเราก็จะแยกไม่ออกเราจะกลายเป็นพี่น้องรู้ไหมมุสลิมส่งพวงหรีดมุสลิมรดน้ำสังมุสลิมไปรดน้ำศพมีหมดเลยนี่คือพระหุวัฒนธรรมก็จะนบีถึงบอกไงอ่ะนบีบอกพวกเนี้ยละตัตตะบิอุนนะซุนันัลละซีนะมินกับลิกุมชิบรอนบิชิบรันซิรออันบิซิรออินฮัตตาลาวดะกาลูฟีฮุจริดับบินละอัตตะบะตุมูฮุมนบีบอกหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วพวกเจ้าจะเห็นนี่พวกเจ้านี่แหละจะเดินตามยาฮูดีนัสรอนณตอนนั้นไม่มีพุทธพี่น้องไม่มีศาสนาดังๆหรือกลุ่มดังๆก็คือนัสรอกับยาฮูดีอัลลอฮ์และรอซูลมักจะยกพวกนี้เป็นแบบให้นบีได้เห็นบอกยังไงพวกเจ้าจะเดินตามคนกลุ่มเนี้ยเขาลงรูแย่เจ้าก็ลงด้วยพี่น้องดูนะอะไรก็แล้วแต่วันนี้แต่งงานอดีตวันนี้แต่งงานดูสิเจ้าบ่าวเจ้าสาวยังไม่นิก้าเลยเอารูปกอดกันมาอยู่หน้าแล้วหนักไปกว่านั้นเอาขึ้นบนสุเรามีนะครับมีเพราะอะไรพระวัฒนธรรมวันหนึ่งบังอิบรอฮีมนามสมมุติแต่งกับน้องไก่เวลาแต่งน้องไก่แต่งที่ไหนแต่งที่มัสยิดเพื่อนเจ้าสาวน้องไก่น้องไก่เข้าอิสลามคุมฮิญาบอย่างดีแต่เพื่อนน้องไก่อัลลอฮ์ขยับนิดนึงกางเกงในออกก้มหน่อยยกทรงออกเข้าไปนั่งในมัสยิดเพราะว่าพระหุวัฒนธรรมเอาขาอ่อนขาวๆหน้าอกขาวๆไปอยู่ในบ้านอัลลอฮ์ได้ยังไงไปอยู่ในบ้านอัลลอฮ์ได้ยังไงก็ยอมสิครับพระหุวัฒนธรรมพี่น้องรู้ไหมนะบาปตัวอิหมัมกับบาปอัลลอฮ์บอกไงตะอาวานูอัลลบิริวัตักวาวะลาตะอาวานูอัลลอิสมิวัลอุดวาน
เราจะสนับสนุนกันบนการทำความดีบนการเชื่อฟังอัลลอฮ์อย่าสนับสนุนกันบนการทำบาปและเป็นศัตรูอ้าวพี่น้องลองนึกภาพผมไปเจอมาเลยในสุเหร่าใจกลางกรุงนี่คืออะไรอ่ะขึ้นไปแต่งงานก็จัดเก้าอี้ไว้เพื่อนเจ้าสาวที่เป็นต่างศาสนิกนั่งขมิดอย่างเงี้ยแล้วก็ผมนั่งอ่านคุตุบะห์อยู่ข้างมาซะอิดลองนึกดูอินนัลฮัมดะลิลลาห์พอดีมันเผลอบันไลเลยอินนั่นฮัมไปไม่ได้เลยนี่ไงแล้วก็ให้ขึ้นนั่งเก้าอี้พี่น้องรู้ไหมหยามสุเหร่าขนาดไหนอ่ะอาจารย์เคยเห็นไหมอาจารย์ไม่ต้องกลัวงานนี้รอดผมพาพักพวกมาเยอะเนี่ยพี่น้องดูให้ผู้หญิงขึ้นไปนั่งแล้วก็แต่งตัวแบบนี้แล้วก็โต๊ะอิหม่ามนั่งโต๊ะคอเตบนั่งรวมทั้งผมด้วยพูดไม่ได้พูดแล้วลงสุเหร่าไม่ได้นี่ไงพี่น้องบ้านของอัลลอฮ์ขนาดประกาศของหายังไม่ได้เลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องท่านใดเห็นโทรศัพท์ไอโฟนของนิลาห์บ้างบาปประกาศของหายบนสุเหร่าไม่ได้ขายของบนสุเหร่าไม่ได้ไปตกลงซื้อที่กันบนสุเหร่าละหมาดเสร็จแล้วไม่รู้จะไปไหนสุเหร่าเลยว่าเย็นดีตกลงซื้อขายที่กันพี่น้องรู้ไหมนบีห้ามแล้วนี่นุ่งกระโปรงขาสั้นขึ้นไปบนสุเหร่าบ้านของอัลลอฮ์กลัวอะไรอะมันทำให้โต๊ะอิหม่ามไม่กล้าบอกเพราะพระหัวทนะธรรมใช่ไหมเขาบุกยันสุเหร่าเราคบกับคนต่างศาสนิกได้ไหมได้เขาเดือดร้อนได้ไหมได้บ้านป้าแมวมีพ่อมันตายเหลือหลานไม่มีตังค่าเทอมบังเฮมเอาตังไปช่วยได้ไหมได้บ้านเขาน้ำท่วมเอาตังไปช่วยได้ไหมได้นี่คือพระหัวทนะธรรมมีการช่วยเหลือกันบนดุนยานี้แต่ถ้าเรื่องศาสนาต้องแย่นี่แหละพี่น้องต่อไปนะจะเห็นภาพแบบนี้ผู้หญิงต่างศาสนิกนุ่งกระโปรงขาสั้นขึ้นไปนั่งในสุเหร่าเกือบจะเอากางเกงในครอบหัวโต๊ะอิหม่ามแล้วยังไม่รู้ตัวเลยยังไม่รู้เลยเขาไม่รู้มึงเขานึกว่าบ้านเขามึงกับบ้านของอัลลอฮ์แต่ดูปล่อยไปได้ยังไงนั่นเราครบต่างศาสนิกไม่มีปัญหาผมนี่มีเพื่อนเป็นพระเรียนหนังสือมาด้วยคนอยู่คนละโรงเรียนแต่เป็นเพื่อนกันเขาบวชพระเจอกันก็ทักทายกันวันหนึ่งพระหิวข้าวอาจารย์อุตุลติฟเอาซื้อข้าวกล่องให้พระกินได้ไหมได้เพราะพระหิวแต่ถ้าไปตักบาตรได้ไหมไม่ได้เพราะตักบาตรเป็นศาสนามีข่าวแถวเชียงใหม่ตักบาตรพระหัวทนธรรมฉะนั้นวันนี้พี่น้องดูแลตัวเองให้ดีและครอบครัวนะวันหนึ่งถ้าเราไม่ดูแลคนในครอบครัวให้ดีลูกเราจะนำพระหัวทนธรรมเข้ายันบ้านวันนี้เราครบต่างศาสนิกไม่มีปัญหาเนี่ยจัดงานสุเหร่าเอาซองไปให้คนต่างศาสนิกพระหัวทนธรรมดูนะเอาซองไปให้คนต่างศาสนิกอิหม่ามเอาซองมาเลย200ซองฉันมีเพื่อนที่โรงงานน้องปุ้มน้องปลาน้องไก่น้องกิ๊กน้องอะไรไปแจกหมดเลยวันดีคืนดีน้องกุ้งนี่ดาซองทอดผ้าป่าไม่ได้บาปาอย่างเงี้ยเขาเรียกมุสลิมเข็มเพราะเอาแต่ได้เราจะเป็นมุสลิมเข็มไหมถ้าเป็นมุสลิมเข็มอะเข็มเนี่ยมันเอาอะไรฮัสบุลลอฮ์มันเอาได้อย่างเดียวยังงงเนี่ยยังงงมุสลิมเข็ม
นี่มุสลิมฉายาเข็มเพราะเอาแต่ได้เวลาซองเขาเอาแต่เวลาของเขาไม่ได้บาป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 นี่แหละพี่น้องดูนะครับมีหลายคนแต่งงานกับคนต่างศาสนิกเขาเข้าอิสลามไม่มีปัญหาวันอีดลูกเขยมาละหมาดกับพ่อตาแม่ยายวันสงกรานต์พาลูกพาเมียไปสาดน้ำนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะพระวัฒนธรรมวันนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยเพราะเราจะต้องไปอยู่ในอาลัมบารซักพี่น้องรู้ไหมไอ้ถ้าไม่มีอาลัมบารซักไม่มีโลกอาคิเราะห์เราไม่มาพูดให้เจ็บหูหรอกเราจะอยากให้คนด่าทำไมล่ะที่เราพูดเรากลัวไงเรากลัววันดีคืนดีลูกเขยนุ่งสรงมาละหมาดอีดกับพ่อตามโอ้โหลูกเขยบ้านนี้ดีเว้ยลูกเขยมุอัลลัฟวันต่อมาเขาลอยกระทงไปกันหมดเลยทั้งลูกสาวเราทั้งหลานเราไปลอยกระทงพระหุวัฒนธรรมจนกระทั่งวัดจัดงานมุสลิมไปออกร้านงานวัดพี่น้องวัดได้ไหมในงานเขามีมหรสพมีทุกอย่างคุมฮิญาบขายกล้วยทอดคุมฮิญาบขายข้าวมันมุสลิมก็ไปเที่ยวอาจารย์ฉันไปซื้อของที่งานวัดได้ไหมเวลาเราบอกว่างานสุราไม่มีแล้วเหรออาจารย์ที่วัดของมันเยอะเวลาโต๊ะครูแปรเนี่ยโต๊ะครูคนนี้ปากร้ายมึงอย่าไปฟังนะปากมันร้ายพี่น้องรู้ไหมในอาลัมบารซักโลกหลังความตายมันน่ากลัวครั้งหนึ่งพวกมุชริกกูฟาร์พวกมูนาฟิกขออัลลอฮ์ว่ายังไงโออัลลอฮ์ขอฉันกลับมาดุนยาอีกครั้งหนึ่งเถอะอะไรที่เป็นคุณงามความดีฉันจะกลับมาทำทั้งหมดเลยอัลลอฮ์บอกไงเนี่ยพวกนี้ดีแต่ปากแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวในช่วงท้ายของอายะห์ว่าวะมิวะรออิฮิมบัรซะคุนอิลายามิยุบอาซูนตายไปอยู่ในอาลัมบัรซักแล้วพวกเจ้าไม่สามารถจะรอคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์จะย้อนมาดุนยาก็มาไม่ได้จะไปอาคิเราะห์ต่อก็ไปไม่ได้จะอยู่ในอาลัมบัรซักแล้วในอาลัมบัรซักถ้าเป็นคนชั่วคนเลวล่ะพี่น้องรู้ไหมยังไม่ไปโลกหน้านะอัลลอฮ์จะให้อมาลัยกะห์เนี่ยเอาภาพสยดสยองในนรกเนี่ยมาให้ดูทั้งเช้าทั้งเย็นส่วนคนดีล่ะอัลลอฮ์ก็จะให้มาลัยกะห์เอาภาพสวงสวรรค์ที่มันบรมมาสุขโดยยังไม่ได้เข้าเนี่ยเอามาฉายเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ต้องการให้ลูกเราตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อแล้วสุดท้ายคนที่เสียใจคือพวกเราคนที่เสียใจคือพวกเราวันนี้ถ้าเราไม่ป้องกันให้ลูกเราเรียนศาสนาพี่น้องรู้ไหมผู้ชายใส่สร้อยคอได้ไหมไม่ได้มันเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงอาจารย์มันเลทนะไม่ใช่ทองนะทองก็เลทก็ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ผู้ชายใส่ตังหูมีไหมมุสลิมมีทำไมอ่ะแฟชั่นผู้หญิงเขียนคิ้วถาวรบาปไหมบาปพี่น้องรู้ไหมมีถ้าเราไม่เรียนถ้าเราไม่กลัวไม่มีปัญหาทำเลยทำไปเลยพี่น้องแล้ววันหนึ่งเราจากไปเราจะรู้เพราะในกุรอานในหะดีษบอกผมก็กลัวที่ผมพูดเนี่ยผมก็เตือนตัวผมด้วยไม่ใช่ผมไม่มีบาปแต่เราก็ต้องร่วมกันแล้วก็เดินไปด้วยกันพี่น้องเคยเห็นไหมผู้หญิงใส่ฟันเหล็กวัฒนธรรมนี้มาจากใครใส่ฟันใส่เหล็กไม่บาปแต่ถ้าถอนฟันกรามออกเพื่อดึงฟันให้ตรงบาปแล้วนบีบอกไงละอันอัลลอฮ์อัลลอฮ์สาบแช่งอัลวาชิมาตวันมุสตาวชิมาตคนสักยันพวกเขียนคิ้วเขียนถาวร
พี่น้องรู้ไหมการเขียนคิ้วถาวรเนี่ยเขาเรียกสักนะครับแต่มันไปอยู่ตรงนี้เขาเลยเรียกเขียนไม่เรียกสักคิ้วดูผมเนี่ยอยู่บนหัวเขาเรียกผมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรมัสยิดหนวดถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรเข่าถ้าต่ำลงไปเขาเรียกอะไรบนหน้าแข้งอ้าวบังไม่กล้าบอกเขาก็มีชื่อของเขาเวลาเขียนคิ้วอาจารย์ไม่ได้สักนะไม่ได้สักฉันเขียนคิ้วไอ้เขียนคิ้วไม่พอก่อนอีกกันอีกดูนะนบีว่าไงละอันอัลลอฮ์สาบแช่งอัลวาชิมัดวันมุสตาวชิมัดคนสักยันอันนามีซอดวันมุตนำมีซอดคนโกนคิ้วอัลฟาลียาดวันมุตาฟาลียาดคนที่กรอฟันทำให้ในยุคอดีตเนี่ยทำให้ฟันห่างแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ชอบห่างต้องให้ชิดพี่น้องรู้ไหมในอดีตนะครับยุคยาฮิลิยะห์เนี่ยใครฟันหักใครทำฟันให้ห่างนั่นน่ะเขาเรียกสวยแต่ยุคนี้ฟันต้องเรียงสลอนเหมือนข้าวโพดพันดีผู้หญิงคนหนึ่งจะเพอร์เฟกต์เขาให้ดูตรงไหนถ้ามองไปแล้วในตาเนี่ยเหมือนมะนาวหน้าขาวเหมือนดังแป้งจีเส้นผมเนี่ยหยิกสยายเหมือนดังเส้นหมี่หัวไหล่พองดีเหมือนขนมปังปอนไม่ใช่เพลงนะจมูกเนี่ยมันต้องโด่งๆคล้ายๆกับลูกชมพู่แล้วใบหูเนี่ยมองแล้วเหมือนท่อนมันร้อนๆแล้วก็ปากเนี่ยโค้งเหมือนกระจับอ่อนๆแล้วฟันต้องเรียงสลอนเหมือนขบวนคำถ้าใครได้แฟนแบบนี้มึงเอ้ยนั่งมองทั้งคืนมีไหมจ่าติ๊บเจอยังภรรยาผมใช่ไหมจ่าติ๊บบอกภรรยาผมอันนี้เลยนะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าเราไม่บอกลูกเราอะไรที่เข้ามาไม่มีโต๊ะครูสอนไม่มีใครบอกถ้าบอกเดี๋ยวคนเกลียดก็เลยเป็นชัยฏอนใบ้อยู่ซุบพูดคนเดียวก็ถูกด่าคนเดียวฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับไปบอกลูกหลานใส่เหล็ก 30,000 ผมถามลูกศิษย์ผมเลยมาส่งถามว่าใส่เหล็กฟันกี่บาทเนี่ย 30,000 จากครูแล้วทำไงอ่ะมันจะมีสีอย่างอะไรด้วยหลายๆสีสวยแหละยิ้มมาน่ะแล้วก็ต้องมีแปรงเฉพาะแล้วก็ไปคำอะไรต้องดึงฟันสองข้างออกแล้วก็ไปโยงกับอีกอันนึงแล้วเพื่อฟันจะได้ไม่หยินพี่น้องดูของผมอย่างกระจอกไม่ต้องห่วงหรอกพี่น้องให้มันเป็นยังไงน่ะอัลลอฮ์กำหนดเนื้อคู่มาแล้วไม่งั้นคนแอฟริกาก็ไม่ได้แต่งงานสิเห็นไหมดำอย่างทานจนเขียวยังแต่งงานเลยแล้วคนที่สาวสาวสวยสวยดูผัวห้าฉะนั้นวันนี้พี่น้องถ้าเราไม่บอกลูกเราให้รู้ว่าพระวัฒนธรรมคืออะไรอยู่ได้แบบไหนก็จะอยู่แบบนี้แหละครับต้องบอกลูกเราเพราะเขาต้องไปเจออะไรเยอะนั้นวันนี้ถ้าเราเรียนฮะดีสเรียนตัฟซีรพี่น้องจำไว้เลยนะครับไม่ตกยุคหรอกครับไม่ตกยุคแล้วไม่เชยด้วยแล้วไม่เชยด้วยวันก่อนผมเคยบอกพี่น้องแล้วก็บอกซ้ำอีกพี่น้องเคยเห็นชุดจักรยานไหมเคยเห็นไหมครับสุบลที่ผู้ชายใส่อะบางเคยเห็นไหมดูได้ไหมอายุ60ใส่ชุดจักรยานเลกกิ้งอัลลอฮ์นึกเห็นจะถีบจักรยานให้ล้มรัดนั่นน่ะชุดนั่นน่ะบาปมุสลิมใส่ทำไมอะพระหุวัฒนธรรมเคยนุ่งสโรงดีอยู่แล้วนึกดีวันคืนดีกลัวจะเชยถีบจักรยานใส่ชุดเลกกิ้งพี่น้องว่าได้ไหมเนี่ยได้ไหมนี่ไงพระอุทนาทำไปถีบสโรงแล้วเดี๋ยวก็ล้มหรอกพี่น้องให้มันล้มไปเถอะมันล้มใส่เกงนี่ไปอัลลอดูได้ไหมเอาพี่น้องลองบอกแม่อยากจะเอาชุดมาฉายสไลด์ให้ดูแล้วผู้ชายใส่อย่างนี้
แล้วก็รัดดีไม่ดีฟันหล่อใส่หินึงอีกนึกว่างามมึงแล้วก็นี่ผู้หญิงอีกเอาหล่อก้นเป็นก้นอิหมัมซุปกูไม่ขับแม่งข้างหน้าแล้วขับข้างหลังนี่แหละตามไปใส่แว่นดำอีกมองอะไรอ้าวถามผู้ชายฮัสบุลลอมองอะไรเห็นไหมนี่พระอุวัฒนธรรมจัดถีบจักรยานใครจัดมุสลิมใครจัดโต๊ะอิหมัมนี่แหละไม่อ่านหนังสือแล้วจัดอย่างนี้ได้ไงพระอุวัฒนธรรมให้ผู้ชายแต่งตัวแบบนี้เหรอผู้หญิงแบบนี้เหรออาจารย์ปกปิดเอารอคำว่าปกปิดเอารอเนี่ยต้องพองพองไม่ใช่รีบแบบนี้เอาหัดยาลองนึกสิหัดยาเนี่ยใส่ฟิตอย่างเงี้ยหัดยาว่าไม่มีใครมองเลยเหรอแล้วยิ่งหุ่นเราดีเราแก่เราปิดหน้าไว้ใส่แมสมันไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครแต่เปิดมา65จะไม่รู้ใส่แว่นใส่แมสคุมฮิญาบเสื้อนี่รัดหน้าอกเป็นหน้าอกเลยอัลลอฮ์ซุบกะดูฉะนั้นวันนี้นี่อย่านะครับเนี่ยแล้วหาเงินอะไรหาเงินจัดจักรยานหาเงินเข้าสู่เราเนี่ยนะหมดแล้วใช่ไหมวิธีการหาตังค์ต่อมาพระหูวัฒนธรรมโลกเขาเล่นฟุตบอลโต๊ะคอเตบจัดฟุตบอลกระชับมิตรจัดฟุตบอลกระชับมิตรเตะกันหน้าสู่เรานุ่งกางเกงขาสั้นเฉยอย่ายุ่งในเรื่องการกีฬาของวัยรุ่นเดี๋ยววัยรุ่นมันไม่ช่วยเดี๋ยวเวลางานสู่เราวัยรุ่นมันไม่ช่วยนะพี่น้องอย่าหาตังแบบนี้วัยรุ่นเขาก็ไม่รู้ทำอะไรเขาก็คิดดีแต่โต๊ะอิหมัมต้องให้จัดบอลพี่น้องดูไอ้เรื่องขาสั้นกระยางนั่นแหละเก็บค่าสมัครพี่น้องรู้ไหมเก็บค่าสมัครแต่ละทีมละพันเงินบาปเขาเรียกการพนันอาจารย์ค่าสมัครก็ต่อไปในอนาคตเงินดอกเบี้ยจะเรียกว่าเงินปันผลเงินค่าเงินพนันเรียกว่าเงินค่าสมัครไม่มีนะครับการแข่งขันกีฬามีมาตั้งแต่ยุคนบีแล้วแต่การแข่งขันแบบไหนเก็บค่าสมัครเนี่ยไม่ได้แล้วก็ทีมละพันแล้วก็ไปซื้อรางวัลมาเก็บได้หลายหมื่นเหมือนกันแล้วสุดท้ายไงอ๋อได้รางวัลเท่านี้ได้วัวตัวหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอามาซื้อเต็นท์พี่น้องใครบอกฮาลาลไหนลองบอกผมสิว่าแข่งขันฟุตบอลเก็บค่าสมัครทีมละพันฮาลาลน่ะใครบอกก็ไม่มีคนบอกเขานี้เล่นกันไปแล้วจัดกันทั่วแล้วเวลายูซุฟพงกาวีมาบอกแม่ทำอัลเลมทำเคร่งกูไม่เห็นโต๊ะครูเขาว่าเลยก็แบบนี้แหละพี่น้องผมก็เลยโดนด่าคนเดียวแต่ผมไม่กลัวหรอกครับด่าเพราะเขาไม่ให้ได้ยินภูมิใจที่เขาด่าแล้วไม่ได้ยินแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่โต๊ะครูต้องกล้าคือกล้าบอกเราไม่ได้ไปด่าใครนี่เราอยากให้เขาเดินตามแบบฉบับแต่สุดท้ายเขาไม่เข้าใจไม่มีปัญหาวันหนึ่งเขาจะเข้าใจนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไซนาอุมัรครั้งแรกถือดาบจะไปฟันนบีมีคนสะกิดบอกว่านั่นน่ะน้องสาวอ่ะเข้าอิสลามไปแล้วอ่ะมาหาน้องสาวเจออายะห์กุรอาน 2-3 อายะห์ยอมจำนนเลยเห็นไหมจนกระทั่งเป็นซอฮาบะห์นบีอยู่แถวต้นๆเป็นคอลิฟะห์คนที่2เป็นพ่อตานบีตายอยู่เคียงข้างนบีที่มะดีนะห์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับนบีบอกเราแล้วว่าอุมมะห์นบีจะเดินตามยะฮูดีนัสรอนีคืบต่อคืบศอกต่อศอกฮัตตาลาอูดะคอลูฟีฮุจริดับเบน
ลาตะบะตุมูฮุมก็จะตามทั้งหมดเลยแล้วเวลาเรื่องศาสนาไปบอกไม่เข้าใจไม่เข้าใจฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีนะครับผมไม่ได้มาเพื่อจะตำหนิใครหรือจะว่าใครแต่ให้รู้ว่าสิ่งแบบเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราแล้วเราจะแก้ไขยังไงเราจะแก้ไขยังไงคนหนึ่งแต่งงานกับคนต่างศาสนิกพี่น้องผู้ชายคนหนึ่งยอมเข้าอิสลามแต่ไม่ยอมเข้าซุนนะพี่น้องว่าเขาศรัทธาไหมเขายอมเข้าอิสลามเพราะให้กล่าวอัชฮะดูเขาก็กล่าวอัชฮะดูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาต้องเข้าซุนนะหรือมาโซยาวีเขาบอกเขาไม่เข้าแล้วเขาจะบวชไหวหรือ1เดือนแล้วเขาจะละหมาดครบหรือแล้วเขาจะรู้จักอัลลอฮ์มีองค์เดียววันไหนรู้กลอีมานมี6ประการน่ะศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขารู้ไหมศรัทธาแบบไหนศรัทธาต่อบรรดารอซูลเขารู้ไหมศรัทธายังไงแล้วเมื่อไรเขาจะเข้าใจตรงนั้นแต่มีผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนที่มาจากศาสนาอื่นแล้วเขาศรัทธาต่ออิสลามจริงๆเข่งกว่ามุสลิมบางคนอีกพี่น้องรู้ไหมผมเจอคนต่างศาสนิกเข้าอิสลามมีคนคนหนึ่งอยู่ที่แถวคลองเคดเขาอ่านกุรอานได้ทั้งเล่มเลยเขานั่งอ่านกุรอานด้วยกับเทปอ่ะไม่ใช่ซีดีสมัยนี้นะเทปคาสเซ็ตใส่แล้วก็อ่านทุกวันเนี่ยเขาอ่านได้หมดทั้งเล่มเลยยิ่งไปกว่านั้นเป็นอิหม่ามนำละหมาดผมอาจารย์มุสตอฟาเป็นมะมูมมุอัลลัฟคนนี้นี่เขาเรียกว่าอันนี้เข้าจริงเข้าจริงนั้นวันนี้ทุกอย่างนะครับที่อยู่อะไรต้องถามโต๊ะครูเวลาจะถามอะไรทำไมเราเลือกเหลือเกินล่ะจะซื้อรถสักคันหนึ่งต้องยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้จะปลูกบ้านสักทีต้องเข็มแบบนี้แบบนี้แต่เวลาจะใช้ชีวิตประจำวันสักทีทำไมเราไม่เลือกเลยเราไม่เลือกจะทำงานยังบริษัทแห่งหนึ่งทำไมเราไม่เลือกว่ามันค้านกับจะได้ละหมาดไหมจะได้บวชไหมบางคนไม่ถามเลยจนกระทั่งไปทำงานแล้วมาตั้งคำถามว่าอาจารย์เนี่ยเขาไม่ให้คุมหัวได้ทำไงนะครับฝากทุกคนเขาให้เวลากี่นาทีไม่รู้ละตอนนี้ไปแล้วได้มีรอบสองป่ะเนี่ยอาจารย์งั้นผมก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นเขาไม่ได้พูดนั้นฝากทุกคนนะครับนบีบอกไว้แล้วนบีบอกไว้แล้ววันนี้จะปีใหม่เดี๋ยวพี่น้องดูนะมุสลิมเริ่มซื้อเค้กซื้อเค้กปีใหม่เวลาซื้อเค้กแล้วเดี๋ยวจะซื้อเทียนเวลาเริ่มซื้อเทียนไม่มีใครว่าเดี๋ยวจะมีต้นคริสต์มาสเดี๋ยวจะมีแล้วก็จะมีไฟระยิบระยับระยับแล้วมุสลิมก็จะเคาน์ดาวน์นับเขาดาวแปลว่านับถอยหลังเฮ hey, กับเขาพี่น้องรู้ไหมวันปีใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากคริสเตียนเขาจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดพระเยซูคริสต์ตั้งแต่25ธันวาไปจนกระทั่งถึง10มกราเป็นวันเฉลิมฉลองแล้วมุสลิมอาจารย์เค้กมันบาปด้วยเหรอเค้กไม่บาปหรอกแต่เราซื้อเนื่องจากอะไรเราซื้อเนื่องจากอะไรเคยเห็นไหมมุสลิมเป่าเทียนเคยเห็นไหมเคยทำได้ไหมไม่ได้นั่นแหละพี่น้องครับรอนะนี่แหละที่เราจะไปเฉลิมฉลองกับเขานบีให้วันอีสองวันอีดินฟิตรีอีดินอัดฮานบีบอกให้จัดรื่นเริงเงียบตีห้าตื่นแล้วเจ็ดโมงเช้าละหมาด
ละหมาดเสร็จฟังกุตุบะฟังกุตุบะเสร็จกลับบ้านใครบ้านมันนี่รื่นเริงเลยเนี่ยผมเห็นโต๊ะคาเตแปลจังเลยบรรซูเราอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาเป็นวันรื่นเริงของอิสลามผมยังไม่เห็นรื่นเริงตรงไหนเลยก็นี่แหละไม่จัดให้รื่นเริงทั้งที่นบีอนุญาตให้รื่นเริงมันจึงแพ้งานลอยกระทงไงล่ะนบีบอกแล้ววันอีดินฟิตรีอีดินเป็นวันรื่นเริงนะไม่มีใครจัดอะไรเลยทำไมไม่จัดอ่ะจัดให้เด็กมีความสุขเฮ้ยวันอีดแล้วเว้ยวันอีดแล้วเว้ยมาไม่ไปยังง่วงนอนอยู่เลยมาเรียกแล้วไปลุกขึ้นรถไปละหมาดเร็วแล้วก็เด็กไปฟังกุตุบะเปรี้ยงแดดก็ร้อนอร่อยได้กินแกงเผ็ดมีเนื้ออยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยนะรื่นเริงตรงไหนอ่ะผมเนี่ยนะอยากจะถามโต๊ะคอเตบละเกินที่แปลว่าอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาคือวันรื่นเริงไม่เห็นจัดกิจกรรมให้รื่นเริงเลยเงียบกลับบ้านกลับไปทำอะไรนอนฟังเพลงดีกว่าไม่มีอะไรเลยนี่แหละเขาเรียกแปลเป็นอย่างเดียวแต่ปฏิบัติจริงไม่เป็นฉะนั้นวันรื่นเริงเด็กๆของเรามุสลิมก็ไปพี่น้องรู้ไหมมีอยู่วันหนึ่งผมขับรถผมใส่หมวกเด็กต่างศาสนิกว่าไงเฮ้ยอย่ารถเว้ยแขกเว้ยแขกมันรู้แต่ผมขับรถไปที่หนึ่งบ้านมุสลิมบ้านหนึ่งเอาองค์มาวางหน้าบ้านไอ้คนที่เอาน้ำฉีดพี่น้องไงมุฮัมมัดอับดุลมุตะลิบกอเซมสุไลคอถือน้ำฉีดเลยมะสนับสนุนพร้อมโอ่งนี่ไงแล้วจะอยู่ยังไงฉะนั้นวันนี้นะครับทำวันอีดินฟิตรีกับอีดินอัฎฮาให้รื่นเริงนะพี่น้องจัดให้รื่นเริงทำยังไงให้รื่นเริงที่ไม่ผิดอิสลามให้เด็กเขารู้จักสนุกลองนึกออกนะนึกให้ออกแล้ววันนี้อีดของเราจะไม่แพ้สงกรานต์อีดของเราจะไม่แพ้วันลอยกระทงและอีดของเราจะไม่แพ้วันคริสต์มาสนั่นมันเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งนี่ของเขาเราไปแล้วเอาเค้กมาละมากินเค้กตอนนี้ไม่ซื้อมี SNP อะไรอร่อยด้วยไปซื้อเปล่าเดี๋ยวมึงไงเดี๋ยววันที่25ก่อนมึงเสร็จกูแล้ววันที่1ก่อนมะได้กินเค้กแน่เนี่ยฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งใดที่ผมพูดออกไปแล้วไม่พอใจผมขอมาอัฟนะครับแต่สิ่งที่พูดคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าชีวิตของเราตายไปแล้วเราไม่มีโอกาสจะกลับมาแก้ไขเราไม่มีโอกาสจะกลับมาแก้ไขและเราจะเสียใจตลอดกาลเราจะเสียใจตลอดกาลอย่าให้โต๊ะครูเดินเพียงลำพังอย่าให้โต๊ะครูเดินเพียงลำพังทำไมลุกมานที่ถูกกล่าวในกุรอานที่เป็นคนดีแล้วถูกกล่าวในกุรอานเขาสอนลูกยังไงยาบุนัยยาลาตุชริกบิลละลูกเอ๋ยลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะสอนลูกตั้งแต่เด็กๆแต่เรารู้ไหมลูกเราตอนเนี้ยดูวันเดือนปีเกิดการทำนายราศีพี่น้องอาจจะยังไม่รู้นะครับเด็กมุสลิมะดูราศีเกิดราศีอะไรกุมตอนนี้การงานไม่ดีผิดหวังจากความรักใช่เลยเพิ่งอกหักใช่เลยโอ้ตังก็หมุนไม่ทันเนี่ยและเดี๋ยวรออีกสักครู่นะมันจะบอกเนี่ยไปเชื่อแบบนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้ใครบอกอ่ะมันอาตากาฮินันเอาอัลรอฟันฟาซัดดะก็บิมายากูลูฟากาฟารอบิมาอุนซิลาลามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีบอกใครไปหาหมอดูไปหาโหราศาสตร์แล้วเชื่อตามที่เขาบอกเป็นผู้ที่ปฏิเสธอัลกุรอานก็คือกาเฟรเห็นไหมแล้วเราจะรู้ไหมว่าลูกเรา
เชื่อการทำนายหรือเปล่าในโทรศัพท์ก็ขึ้นในหนังสือก็ขึ้นทุกเรื่องฉะนั้นระวังให้ดีนะบางทีเราไม่รู้ว่าลูกเราอะเชื่อทำนายทายทักไปแล้วขอดุอานะครับรับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุริยาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนะอิมามาผมขอดุอาให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่เลยนะครับได้มีคู่ครองที่ดีมีลูกหลานที่ดีเอารู้เอาชี้ศาสนาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเชิญครับอาจารย์ขอขอบคุณอาจารย์ยุสุพงกวีนะครับท่านได้เน้นถึงเรื่องความรู้ความเข้าใจให้เราได้ศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติไปบอกลูกบอกหลานสิ่งไหนที่ห้ามได้ก็ควรห้ามสิ่งไหนที่ยังห้ามไม่ได้ก็สร้างความเข้าใจในเรื่องของพหุวัฒนธรรมมิฉะนั้นแล้วไอ้ความไม่รู้แหละจะทำให้เรานั้นก้าวพลาดไปในสิ่งที่ความผิดพลาดเพราะไปคิดว่านี่มันเป็นวัฒนธรรมที่ทำได้นะก็เลยเกิดปัญหาฉะนั้นความรู้จึงมีความสำคัญนะครับอย่างมากมายผมอยากให้อาจารย์อับดุลลาติฟจำราเรียงนะครับได้สรุปในสิ่งที่ท่านได้พูดไปเมื่อครั้งก่อนนะครับขอเชิญครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเรื่องราวทั้งหมดพี่น้องนะฟังดูแล้วหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าพี่น้องเคยเจอตัวอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมก็เจอแล้วก็รู้สึกอันเดียวกับท่านอาจารย์ยูซุปเลยก็คือว่าพึ่งขึ้นไปคุตบะนิกะแมปๆเลยพี่น้องนะไอตอนขึ้นเนี่ยขึ้นอีกทางหนึ่งประตูหนึ่งไม่ได้ผ่านงานที่เขาเป็นห้องโถงกินอาหารเขาก็ขึ้นไปกล่าวคุตบะเราก็ตามสเต็ปนะพี่น้องเวลาคุตบะเนี่ยก็แน่นอนแหละก็สอนให้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้ใช้ชีวิตกันอย่างอิสลามเน้นละหมาดนะคนที่เป็นสามีนะครับต้องเอารู้เอาชี้ในเรื่องศาสนาแนะนำในเรื่องศาสนาได้แต่พอหลังจากนั้นเขาเชิญคนคุตบะลงมากินข้าวเนี่ยพี่น้องมันก็ผ่านซุ้มซึ่งทุกวันนี้เนี่ยซุ้มของการแต่งงานเนี่ยพี่น้องนะมันเหมือนเป็นลูกกลในการแต่งงานไปแล้วไม่มีซุ้มเนี่ยเหมือนจะนิกะห์ไม่ซ้อก็ว่ากันไปแหละครับถ้ามันไม่สิ้นเปลืองอะไรก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าเกิดมันมีความสิ้นเปลืองจนกระทั่งมันเกินไปปรากฏว่าอาหารในงานเนี่ยไม่พอมาหมดกับค่าซุ้มทั้งหมดเนี่ยผมว่าเราให้ความสำคัญผิดประเด็นเพราะอาหารเนี่ยพี่น้องนะอันนั้นน่ะได้บุญอาหารที่เราเลี้ยงอาหารเนี่ยที่พี่น้องเรามาร่วมงานกินข้าวเนี่ยนั่นคือการซอดาเกาะการได้บุญนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับพอผ่านซุ้มไปก็ไปเห็นภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับอันนี้นานมาแล้วนะถ่ายรูปด้วยกันบางรูปใส่ฮิญาบบางรูปไม่ได้ใส่ฮิญาบบางรูปเป็นภาพที่ถ่ายในต่างประเทศมันคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าเขานิกากันมาก่อนก็พึ่งเมื่อกี้ไปคุตบานิกาพึ่งนิกาเมื่อกี้หรือว่าโฟโต้ช็อปเนี่ยมันไวเหลือเกินหมายถึงว่าพอนิกาเสร็จปั๊บแล้วก็ล้างรูปออกมาเลยมันก็มีทางเดียวก็คือผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้เขาไปถ่ายรูปกันมาก่อนตามภาษาสากลเนี่ยเขาเรียกกันเขาเรียกว่าพรีเวดดิ้งดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายผมก็เลยนำเรื่องราวตรงนี้มาบรรยายจำได้โดยบรรยายที่คลองเคล็ดเลยพี่น้องออก TMTV เลยสมัยนั้นยังกบจบมาใหม่ๆมีคนนะพี่น้องนะเขารู้เขาก็ส่งอินบ็อกซ์มาบอกว่าอะไรไปพูดไปตำหนิแต่ผมเวลาผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เอ่ยชื่ออยู่แล้วแต่ต้องการจะบอกพี่น้องให้คนที่จะนิกะลูกสาวของท่านจะนิกะลูกชายของท่านเนี่ยอย่าให้มันมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลายๆคนไปเจอฉันเนี่ยแล้วเห็นรูปแต่งงานนะที่เขาถ่ายไว้ก่อนเขาบอกอ๋ออาจารย์อันนี้เขานิกะกันไว้ก่อนเดือนนึงแล้วเพราะในช่วงโควิดเนี่ยต้องยอมรับนะวะลีมะห์หลังกันเยอะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจัดงานกันไม่ได้บางคนเนี่ยนิกะห์เป็นปีนะครับเพิ่งมาฉัดวะลีมะห์เจ้าสาวเนี่ยใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยตั้งคันแล้วนะเพราะอยากจะจัดเนี่ยคือบางคนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งไอ้ความคิดแบบนี้มันก็ไม่แปลกนะเพราะไม่มีใครหรอกพี่น้องที่อยากจะนิกะห์กันหลายครั้งผู้หญิงเนี่ยก็อยากจะให้สามีของเขาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายของเขาและก็ได้อยู่กันไปจนกระทั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากกันไป
แต่ไอ้คำว่าครั้งสุดครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยแล้วมันแลกมากับการผิดหลักการศาสนาเนี่ยมันคุ้มไหมฉันเคยแปลบอกว่าถ้าวันที่นิกะห์วันที่แต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวขาดละหมาดพี่น้องมันขาดทุนยิ่งกว่ามหาศาลเพราะเรื่องละหมาดเนี่ยพี่น้องครับในหะดีษนบีเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่แยกระหว่างคนที่เป็นผู้ศรัทธาและคนที่ไม่ใช่ผมเคยยกตัวอย่างให้ชัดๆนะพี่น้องนะบอกว่าเนี่ยเรานั่งกันกระมาที่งานมัสยิดเนี่ยถึงเวลาได้เวลาละหมาดได้ยินเสียงอาซานอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ละหมาดย่อรวมมาแล้วนะอันนี้ถ้าย่อรวมมาแล้วไม่ว่ากันพูดถึงคนที่ละหมาดตามเวลาเนี่ยพอถึงเวลาพี่น้องผู้มีมาท่านหลายลุกขึ้นไปละหมาดมักริบก็ขึ้นไปละหมาดอีชาขึ้นไปละหมาดแต่มีคนอยู่บางส่วนที่ไม่ขึ้นไปละหมาดทำอีชาเนี่ยยังพอคิดในมุมดีได้เอาละอาจจะมีนายิสเปื้อนตัวหรือเปล่านะหรือเกิดฮัดดัสใหญ่ระหว่างนั้นผมอาบน้ำไม่รู้เหมือนกันเลยต้องกลับไปอาบไปเลยไปอาบน้ำก่อนหรือต้องไปละหมาดที่บ้านไม่ว่าแต่มักริบอย่างเงี้ยเวลามันสั้นแบบเนี้ยถามว่าจะไปรวมละหมาดหรือยังไงพี่น้องเพราะมันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเพราะอะไรพี่น้องประสิทธิ์อยู่นี่แต่ไม่ละหมาดคราวนี้คำถามต่อมาว่าแล้วคนที่เข้ามาใช้มุสลิมถ้าเข้ามาช่วยงานมัสยิดเราเอาแหละเป็นเฒ่าแก่เข้ามาขนน้ำแข็งมาส่งน้ำแข็งพี่น้องอันนี้ผมไม่รู้นะว่าคนที่ส่งน้ำแข็งเป็นด้านมุสลิมเปล่าเอาสมมุติว่าไม่ใช่มาส่งน้ำแข็งในงานมัสยิดได้ยินเสียงอาซานพอดีเลยแล้วก็ไม่ได้รีบด้วยนะหรือไม่ได้มีงานธุระด้วยว่างอยู่เป็นที่สุดท้ายแล้วส่งหมดแล้วถ้าเขามีงานต่ออันนี้ไม่ว่ากันส่งเป็นที่สุดท้ายแล้วได้ยินเสียงอาซานพี่น้องและเขาไม่ละหมาดและเขาไม่ใช่มุสลิมเราจะไปว่าเขาไหมเอาเฒ่าแก่ทำไมไม่ขึ้นละหมาดล่ะเฒ่าแก่ก็บอกเอาก็ฉันไม่ใช่มุสลิมฉันจะมาละหมาดทำไมอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยแต่แล้วคนมุสลิมไม่ขึ้นละหมาดถามว่าต่างอะไรกับเฒ่าแก่คนนั้นล่ะเห็นไหมการละหมาดนี่แหละมันจะมาแยกดังนั้นเวลาเราเห็นแบบนี้พี่น้องบางครั้งขอมาจริงๆเวลาพูดเนี่ยมันเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่แปลกในสังคมแต่นบีเตือนเอาไว้นะพี่น้องนะคำว่ากูรอบ้าเนี่ยคนแปลกหน้าวันหนึ่งพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายในท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยกับความคิดแบบเสรีภาพพหุวัฒนธรรมสมเข้าไปด้วยแบบเรื่องความเชื่อนะเรื่องอากีดะห์อย่างที่อาจารย์บอกนะแต่ถ้าเรื่องสังคมอันนี้แน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วท่ามกลางแบบนี้แล้วใครคนหนึ่งขึ้นมาจุดประเด็นแล้วบอกว่ามันไม่ได้นะไม่ทำพรีเวดดิ้งกันก่อนเนี่ยมันบาปมันฮารอมไปไหนต่อกันไปไหนด้วยกัน2ต่อ2ไปถ่ายรูปด้วยกันไปรองชุดด้วยกันมันไม่ได้นะมันบาปนะโดนโน้นตรงตัวเขาบอกก็เขามั่นแล้วคำถามว่ามั่นแล้วเนี่ยพี่น้องมันเหมือนกับนิกะห์แล้วไหมเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเขาบอกอ๋อเขาคิดบ้าแล้วเขาขอแล้วจะทำอะไรก็ได้เอามาจากไหนอ่ะความคิดแบบนี้เพราะคิดบ้าเนี่ยพี่น้องคือการจองคือการจองนะแต่ในขณะที่ไปสู่ขอเนี่ยก็ต้องอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นมะห์รอมไม่ได้ให้อยู่2ต่อ2ด้วยสามารถที่จะเห็นหน้ากันได้ถ้าเกิดสตรีท่านนั้นเป็นคนที่ปิดหน้าอิสลามบอกอนุญาตให้ดูหน้าได้ในเรื่องของการไปขอไปคิตบะห์ขอดูหน้าได้แต่จะขอมากกว่านั้นน่ะไม่ได้แล้วพี่น้องให้เขาเปื้องผ้าถอดผ้าฮิญาบอันนี้ไม่ได้แล้วและนี่ยิ่งกว่านั้นโดนเนื้อโดนตัวกันแล้วบอกว่ามั่นเลวคนสมัยก่อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอันนี้ย้อนกลับนิดนึงโตกีโตวังเราเนี่ยเมื่อก่อนเรามีท่าน้ำนะพี่น้องเราโดดน้ำเล่นคลองกันนี่ฉันพูดเหมือนคนอายุเยอะเลยนะเราเล่นน้ำกันท่าน้ำที่ท่าน้ำข้างคลองเนี่ยนี่มีคลองอยู่พอโตแล้วเนี่ยเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยเริ่มอายกันแล้วไอ้ตอนนั้นก็ยังแก้ผ้าโดดน้ำกันตูมตุมๆพอเริ่มมีความเขินอายแสดงเริ่มมีความรู้สึกกันแล้วเป็นไงพี่น้องไม่เหลือก็จับนิก้ากันดังนั้นโต๊ะเรารุ่นสมัยก่อนที่ลูกกัน10กว่าคนลูก12คนเนี่ยเขาเพิ่งมานิก้ากันเนี่ยเขานิก้ากันตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นแล้วพอเป็นสมัยนี้อัลเลาะห์ให้เด็กมันเรียนไปก่อนให้มันเรียนไปก่อนให้มันทำงานก่อนโอเคเรียนอาจจะมีเหตุผลพี่น้องทำงานแล้วมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วมีรายได้แล้วให้มันทำงานไปก่อนไอ้สักพักนึงเก็บตังค์ไปก่อนสุดท้ายเป็นไงพี่น้องพอมาบอกมะฉันทำผู้หญิงท้องว่าอียาซูบิลละเศร้าไหมเราไม่ได้แนะนำกันเลยไม่ได้บอกกันเลยดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับวันนี้
หลายๆคนบางทีพูดไปเนี่ยถามว่ามันเจ็บไหมมันเจ็บสิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่มัมชาฟีบอกเอาไว้นะเป็นเรื่องที่ยากและมันก็ขัดกับนับสูค่อยไม่ใช่นับสูขัดกับอารมณ์ของเราอย่างมากอารมณ์ของเรานั่นแหละมันฝืนอารมณ์ปราชญ์นี่เขาแบ่งแบบนี้พี่น้องสิ่งที่มันตรงกับอารมณ์เราเลยเนี่ยเช่นอะไรการกินของฮาลาลอันนี้ต้องบังคับกันไหมมีของฮาลาลมีของที่สะอาดมีประโยชน์เป็นของฮาลาลกับของที่มันเน่ามันบูดของที่ฮารอมเป็นเหล้าเป็นสุราเอาจริงสุรานี่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยนะพี่น้องเทียบกับน้ำเก๊กฮวยอร่อยกว่าการกินของฮาลาลไม่ฝืนนับสูไม่ได้ฝืนนับสูเราเราสามารถทำได้อย่างโดยไม่เกิดความลำบากใจปราชญ์บอกอีกกรณีนิกะห์เหมือนกันแต่งงานก็ไม่ได้ฝืนพี่น้องเพราะมันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายผู้หญิงเวลาแต่งงานสังเกตนะยิ้มกันมีความสุขกันไม่ต้องฝืนมีอิบาดะห์ไหมมีอิบาดะห์อะไรบ้างไหมที่ต้องฝืนตัวเองมีพี่น้องฝืนระดับไม่มากเช่นเรื่องของการละหมาดนี่แหละนะอย่างวันนี้พี่น้องกลับไปนะมีภารกิจอยู่ก็คือหลังจากนั้นคืนเช้าวันนี้ละหมาดซุบฮ์ต้องให้ตรงเวลาอย่าให้หมดมาเลยเวลาเนี่ยก็ต้องฝืนเหมือนกันตั้งนาฬิกาปลุกนะรอเวลาให้ดีและอะไรล่ะพี่น้องที่มันฝืนอารมณ์ของเรามากที่สุดปราชญ์บอกก็คือเรื่องของการญิฮาดนะเพราะอันนี้มันเสียทั้งชีวิตใช่ไหมน้องนะทุกคนมีการหวงแหนในชีวิตและอีกอันหนึ่งที่ยกอยู่ในระดับเดียวกับญิฮาดเลยก็คือการเตือนคนนี่แหละโดยเฉพาะคนที่เขามีผลประโยชน์กับเรามีคนมาถามอาจารย์ครับเงินหวยเนี่ยเงินพนันเงินดอกเบี้ยเนี่ยเอาไปทำอุมรอดได้ไหมล่ะเอาไปทำฮัจญ์ได้ไหมไอ้เราก็บอกว่าโอ้ไม่ได้นะฮะยีนะบางยีไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะเงินฮารอมเนี่ยจะเอาไปทำความดีเนี่ยมันไม่ได้บุญหรอกเงินโกงเข้ามาเอามาบริจาคสุราอันนี้พูดถึงรู้นะถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ได้ว่ากันพี่น้องเพราะมันไม่รู้อะเราจะไปถามทุกคนไหมล่ะใครมาหยอดตู้บริจาคเงินมาจากไหนไม่ใช่ธุระแต่ถ้าเรารู้เลยเขาบอกเลยว่าไอ้เงินที่เขาเอามาใส่เนี่ยได้มาจากสิ่งที่ฮารอมค้ายาเสพติดได้มาจากเงินดอกเบี้ยเอามาสร้างมัสยิดเอาไปทำอุมเราะห์ผมจำชื่อปราชญ์ท่านหนึ่งไม่ได้นะที่บอกเอาไว้ว่าเปรียบเสมือนเวลาที่เสื้อผ้าของเราเปื้อนในยิสพี่น้องเราทำยังไงทิ้งเลยป่ะไม่ทิ้งเอาไปใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็ซักคนที่ได้เงินฮารอมแล้วก็เอาเงินฮารอมเนี่ยไปทำความดีไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เอาไปบริจาคสร้างมัสยิดเปรียบเสมือนคนที่เอาเสื้อผ้าที่เปื้อนนยิสไปซักในน้ำปัสสาวะพี่น้องคิดว่ามันจะสะอาดไหมล่ะปั่นไปเถอะเหลืองไปหมดเลยพี่น้องซักออกมาตากใครกล้าใส่ไหมไม่มีใครกล้าใส่เพราะยังไงมันก็เปื้อนอยู่แล้วเพราะน้ำมันไม่ใช่สะอาดมันเป็นน้ำในยีสต์และพอไปปั่นเอาไปซักในเครื่องซักผ้าอันนี้อย่าไปทำนะตัวอย่างเอาไปซักในอ่างในอะไรเสื้อผ้าถามว่ามันจะสะอาดได้ไหมมันก็ไม่สะอาดพี่น้องมันก็ยิ่งเปื้อนเข้าไปใหญ่แต่พอเวลามันมีผลประโยชน์เข้ามาเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยบางครั้งเสียงมันอาจจะเบาเช่นตอนแรกก็ตอบเสียงแข็งเลยนะมันไม่ได้มันฮารอมเอาไปทำฮัจญ์ก็ใช้ไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะเงินที่มามันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ได้มาเยอะก็กะว่าจะให้ครอบครัวอาจารย์ไปด้วยแหละนะขอดูเล่ม2ก่อนเริ่มเปิดแล้วมีเล่ม2มั้ยมีโกนที่2มั้ยไอ้ตอนแรกนี่เสียงแข็งเลยนะไม่ได้พอเสนอผลประโยชน์มาเดี๋ยวขอกลับไปดูอีกเล่มนึงก่อนอันนี้ไม่ใช่ฉันบอกก่อนว่าบางคนมันเป็นแบบนี้ยอมขายศาสนาของอัลเลาะห์แลกกับผลประโยชน์ดังนั้นทุกวันนี้พี่น้องผู้มีมันที่เราเห็นบาปมันเกินการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนไม่กล้าเตือนไม่กล้าบอกดังนั้นเรื่องของศาสนามันตะชับบะฮาบิกาวมินฟะฮูวะมินฮุมคำพูดของนบีอันเนี้ยดูเหมือนสั้นนะพี่น้องนะใครที่ไปทำตัวตะชับบะฮ์บีเกามินเหมือนกับกลุ่มชนกลุ่มใดในเรื่องของหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อในเรื่องของศาสนา
อันนี้ไม่ใช่เรื่องประเพณีนะเราไปใต้ไปกินอะไรไปกินข้าวยำไม่เป็นปัญหาพี่น้องเราไปเมืองนอกไปกินเบอร์เกอร์ไปกินพิซซ่าอันนี้มีอิสลามห้ามไม่ได้ห้ามพี่น้องนะแต่ผมว่าแกงเผ็ดอับบ้านเราอร่อยเรื่องอาหารไม่ได้ว่าแต่ปรากฏว่าถ้าไปทำในเรื่องของความเชื่อลอยกระทงสงกรานต์ซึ่งอาจารย์ยูซุฟยกตัวอย่างมาหมดแล้วเนี่ยฟาฮุมินฮุมเขาคือส่วนหนึ่งของกลุ่มชนนั้นแล้วนบีบอกนะเขาคือส่วนหนึ่งของกลุ่มชนนั้นแล้วถามว่าเราเนี่ยไปเหมือนกับเขาเนี่ยพวกไหนอะถ้าเราไปทำพฤติกรรมเหมือนกับเขาดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็บอกกันเตือนกันด้วยความรักวิธีเดียวเลยพี่น้องที่จะให้ลูกหลานของเราปลอดภัยและก็สามารถที่จะแยกและก็ภูมิใจนะในการที่เป็นมุสลิมบางคนเนี่ยพี่น้องขอมาฟจริงๆรู้สึกอายจะละหมาดเนี่ยอายไม่กล้าบอกเจ้านายว่าขอที่ละหมาดได้ไหมขอห้องละหมาดได้ไหมอายอายอะไรอ่ะพี่น้องครับเราต้องภูมิใจนะเวลาที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าผมนี่ก็แต่งตัวแบบนี้แหละจะไปทำงานหรือออกไปเดินห้างนะยกเว้นถ้าไกลๆบ้านอาจจะเป็นสรงเสื้อยืดอันนี้มีเหมือนกันนะแต่สมมติว่าถ้าไปที่มันไกลๆหน่อยเนี่ยผมก็แต่งตัวแบบนี้ใส่โต๊บใส่หมวกอาจจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างแล้วแต่นะบางทีอยู่เอาไปดีเอาไปซักถามว่าไอ้ใส่โต๊บแบบนี้พี่น้องคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมอ่ะเชื่อไหมมีผู้หญิงแต่งตัวไม่เรียบร้อยยืนอยู่ข้างหลังฉันกำลังเลือกน้ำในร้านสะดวกซื้ออยู่เขาไม่กล้าพี่น้องที่จะมายืนใกล้เราเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้นะเพราะเขาเห็นว่าเราใส่โต๊บใส่หมวกเนี่ยเขาจะให้เกียรติเพราะเขารู้เนี่ยชุดแบบนี้เสื้อแบบนี้ใส่หมวกแบบเนี้ยเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเขาเข้าใจแบบนั้นเขาก็ไม่ได้เดินมาใกล้ตัวเรามาเลือกน้ำเขารอจนกระทั่งเราเลือกน้ำเสร็จพอเราเดินผ่านนะพี่น้องมีก้มด้วยนะมีก้มมีหลบด้วยเราก็บอกมันก็เป็นเรื่องดีนะที่คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาให้เกียรติคนที่เป็นมุสลิมเวลาที่เราแต่งตัวแล้วก็พยายามประพฤติพฤติกรรมที่มันสอดคล้องกับอิสลามก็คือเรื่องของมารยาทพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเราจะรู้ว่าคนคนหนึ่งคนใดเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยอันเนี้ยมันก็ต้องใช้การคุกคีอย่างที่ฉันบอกไปแล้วคือไอ้เครื่องไอ้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเราได้คุกคีกับคนคนนั้นได้อยู่กับเขาโดยเฉพาะเดินทางเนี่ยถ้าเดินทางด้วยกันเนี่ยผมว่ารู้กันเลยว่านิสัยใจคอเป็นยังไงโดยเฉพาะสัก 2-3 วันนะรู้ละนิสัยใจคอเป็นยังไงคราวนี้คนที่เข้ามาดูแลท่านนบีมีเด็กผู้คนหนึ่งพี่น้องกูแลมแกนากูแลมุนนะยาฮูดียุนเด็กคนเนี้ยเป็นเด็กยาฮูดนับเขาเรียกอะไรนับถือศาสนายิวเป็นยิวยาฮูดแล้วก็ยัคดูมุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยที่จะรับใช้เคยมีโอกาสที่รับใช้ท่านนบีรับใช้ดูแลท่านนบีแน่นอนเด็กคนนี้เนี่ยสังเกตถึงมารยาทของท่านนบีและก็ประทับใจในคำพูดของท่านนบีวันหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเด็กคนเนี้ยฟาป่วยฟามาริดอป่วยแน่นอนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายก็ออกไปทำงานไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะเวลาป่วยก็รักษาอาจจะเป็นสมัยนี้ก็เข้าโรงพยาบาลบางคนก็กินยานอนอยู่บ้านแต่อันนี้ป่วยหนักนะป่วยหนักเลยฟะอาตาฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็มาหามาเยี่ยมบทตรงนี้พี่น้องสอนอะไรในเรื่องของการไปเยี่ยมคนป่วยไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นถ้าเพื่อนของเราเป็นคนต่างศาสนิกเขาป่วยเขาไม่สบายไปเยี่ยมได้ไหมไปเยี่ยมได้พี่น้องแต่แน่นอนคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยความเป็นพี่น้องกันมันใกล้ชิดกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุตินะในทางตรงกันข้ามปรากฏว่าขอโทษนะเพื่อนเราไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราไปเยี่ยมเรียกถึงหัวนอนตลอดแต่คนเป็นมุสลิมข้างบ้านไม่เคยไปเยี่ยมเลยอันนี้ฉันบอกเรียงลำดับผิดนะ
หมายความว่าเราเนี่ยปฏิบัติกับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอย่างเป็นประจำอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งเพื่อนของเราคนหนึ่งที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาป่วยเราก็ไปเยี่ยมด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันหมายถึงอะไรเราก็ปฏิบัติเหมือนกันพอไปเยี่ยมพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายก็เกิดเรื่องที่ดีขึ้นฟะยาอูดูฮูนะฟะกออาดะอินดะรอซีฮีเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องก่อนที่นบีเนี่ยนบีก็นั่งลงนะก่อนจะกลับเนี่ยนบีก็นั่งลงพอนั่งลงที่ศีรษะอันนี้เป็นมารยาทเวลาไปเยี่ยมคนป่วยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอย่าไปอยู่ใกล้ๆบางคนพี่น้องอันนี้ไม่ใช่โควิดนะอันนี้พูดถึงถ้าเป็นโควิดอันนี้ต้องห่างอยู่แล้วอันนี้คนป่วยธรรมดาเนี่ยให้ไปที่ศีรษะไปตรงหัวเลยทำไมอ่ะเวลาที่จะได้ให้กำลังใจขอดุอาจะได้ไม่ต้องตะโกนบางทีไปยืนไกลๆเป็นไงสบายดีป่วยเป็นไงบ้างอันนี้ก็จะตอบไม่ได้พี่น้องเหนื่อยไปอยู่ใกล้ๆบอกเขาใช้เวลาพอสมควรนะเสร็จแล้วพี่น้องครับนบีบอกกับเด็กคนนั้นบอกว่าอัสลิมรับอิสลามรับอิสลามเถิดเด็กคนนี้พี่น้องในภาวะนั้นเนี่ยก็ป่วยหนักแล้วมีพ่ออยู่ด้วยฟานาซอรออีลาอาบีฮีก็เลยมองไปยังพ่อของเขามองไปที่พ่อของเขาซึ่งพ่อของเขาเป็นใครเป็นยะฮูดก็เป็นยิวด้วยวะฮูอินดะฮูกอละละฮูอะติอะบัลกอซิมเสร็จแล้วพ่อของเขาพี่น้องก็พยักหน้าแล้วก็บอกทำตามที่อับบากอซิมเนี่ยเป็นไงได้แนะนำได้บอกเถอะเด็กคนนี้ก็ฟาอัสลามรับอิสลามกล่าวชาฮาดะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายดูตรงนี้นะหนึ่งเรื่องที่เราได้ละฮุกกลมไปเยี่ยมคนต่างศาสนิกได้ไหมได้ได้บุญไหมได้บุญและบางอย่างยังเป็นโอกาสทำให้เราเนี่ยได้สอนอิสลามในวาระสุดท้ายเขาได้ด้วยนะคือถ้าเป็นมุสลิมก่อนตายเนี่ยก็คือสอนอะไรละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่เนี่ยถ้ามีโอกาสนะสอนชะฮาดะห์ได้ถ้าเขารับเขาก็ได้เลยพี่น้องเพราะมันมีเหมือนกันนะในต่างประเทศเนี่ยมีคนนึงป่วยนะครับแย่มากเลยปรากฏว่าแม่ของเขาอะนะรับอิสลามและตัวเขาก็เป็นมุสลิมใหม่ด้วยผู้หญิงคนนี้และแม่ของเขาเนี่ยก็เห็นลูกของเขาพี่น้องปฏิบัติจากคนที่แต่งตัวโป๊ๆวันนึงใส่ฮิญาบกลายเป็นคนเรียบร้อยไม่เถียงพ่อแม่เลยวันนั้นแม่นอนโรงพยาบาลอยู่ห้อง ICU ลูกสอนชะฮาดะห์ก็สอนด้วยความหวังแหละแต่ว่าโอกาสที่จะไม่รับเนี่ยมันก็น่าจะมีเยอะกว่าแต่ด้วยกับฮิดายะห์ที่อัลเลาะห์ให้พี่น้องครับแม่เขากล่าวชะฮาดะห์หลังจากกล่าวชะฮาดะห์ไม่นานก็หมดลมใสเลยนะพวกเราเนี่ยพี่น้องยังมีบาปนะคนที่รับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ล้างให้หมดเลยคนที่ได้ฮัจญ์มะบรูตอัลลอฮ์ล้างให้หมดเลยเหมือนกับวันที่ออกมาจากท้องของมารดาพี่น้องครับมุสลิมใหม่สองคนอันนี้เกิดที่อังกฤษนะทำยังไงดีญาติพี่น้องเป็นคริสเตียนถ้าบอกกับญาติพี่น้องแน่นอนญาติพี่น้องก็คงไม่มาจัดการให้ก็ต้องเอาไปจัดการในพิธีของเขาส่งเมสเซจไปมีเบอร์ละจ้ะนะและจากนั้นตรงนี้ก็เป็นองค์กรที่เขาทำหน้าที่ในการเผยแผ่อิสลามในอังกฤษอยู่แล้วก็ส่งไปส่งขอความช่วยเหลือตอนนี้แม่ฉันตายฉันก็มุสลิมใหม่แม่ฉันเพิ่งรับชะฮาดะห์เมื่อกี้มีใครที่จะพอช่วยเหลือเราทั้งพ่อแม่ลูกคู่นี้ได้ไหมพี่น้องครับหลังจากเมสเซจส่งออกไปที่ละจานะหลังจากนั้นทางองค์กรเนี่ยก็ส่งเมสเซจส่งข้อความไปทางไลน์ภาพที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ก็คือมีคนที่เป็นมุสลิมจำนวนหลักพันมาร่วมละหมาดญะนาซะห์ให้กับผู้หญิงคนนี้โดยที่รู้จักกันไหมไม่รู้จักกันเลยเป็นญาติกันไหมไม่ได้เป็นญาติกันเลยต้องจ้างไหมต้องให้สตางค์ไหมไม่ต้องเลยแต่ด้วยกับเรื่องราวที่ผู้หญิงคนนี้เขียนไปแล้วขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาจากอัลลอฮฺให้มีคนเนี่ยดีๆมาร่วมละหมาดให้กับแม่ของเขามาช่วยจัดการศพให้กับแม่ของเขามาสอนมีคนมาละหมาดเป็นพันคนพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องที่เล่ากล่าวกันในประเทศอังกฤษนี่คือตัวอย่างส่วนกลับมาเรื่องของท่านนบีของเราบ้าง
หลังจากที่เด็กคนนั้นเนี่ยฟาอัสลามะเด็กคนนั้นรับอิสลามแล้วฟาคอรอญันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ออกมาจากบ้านนะและเด็กคนนี้พี่น้องนะพอรับอิสลามก็เสียชีวิตด้วยนะบอกว่าไงวะฮุวะยะกูลุอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอัลกอซะฮูมินันนารขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีอีกสักตัวอย่างนึงมีหะดีษบทนึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในหนังสือบุลูกุลมะรอมนะอยู่ในเรื่องของกะฟันการห่อศพหะดีษบทนี้เนี่ยได้รายงานโดยอุบัยบินอับดุลละอุบัยบินอุมัรอุบัยดุอุบัยดุลละบินอุมัรนะครับแล้วก็นาฟีอะอันอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอละกล่าวว่าลัมมาตูวุฟฟียอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลลูนคนนี้พี่น้องฟังชื่อแล้วคุ้นมั้ยอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลลูนอันนี้หัวหน้าอะไรหัวหน้ามูนาฟิกคนนี้แหละพี่น้องนะที่เป็นหัวหน้ามูนาฟิกเรื่องอะไรเรื่องเอียติกอดเรื่องอากีดะที่ว่าจะอยู่ในก้นของนรกเนี่ยและก็เป็นคนที่คอยที่จะยุแย่ตายพอตายเนี่ยคนที่มาหาก็คือลูกของเขาเนี่ยชื่ออะไรพี่น้องจาอิบนูฮูอับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์พ่อชื่ออับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลลูนลูกชื่ออับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลลูนลูกเนี่ยเป็นมุสลิมลูกเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีท่านนบีออกคำสั่งเนี่ยลูกเนี่ยพร้อมจะไปสังหารพ่อได้นะเพื่อรักษาไว้อิสลามแต่นบีปรามเอาไว้วันหนึ่งพ่อที่เป็นมูนาฟิกเป็นชาวนรกแน่นอนพี่น้องนะถูกกล่าวไว้ตายลูกมาทำไงลูกมาขอผ้าจากท่านนบีผ้าของท่านนบีเลยนะไปอยู่กับฟีนูฟีฮีอาบาฮูไปห่อพ่อเขาพอฟังแบบนี้เอ๊ะอาจารย์ครับอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาขอตังไปทำอะไรไปทำศพก็ต้องจะได้สิมันเรื่องพิธีกรรมหรือเปล่าคราวนี้เวลาเราไปอ่านหนังสือเนี่ยพี่น้องก็ต้องไปดูก่อนเขาจัดการศพแบบไหนคราวนี้คนที่สมมุตินะมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนหนึ่งมาเสียชีวิตและเขาก็ไม่ได้มีหลักความเชื่ออะไรด้วยอ่ะไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้มีอะไรด้วยในที่เป็นศาสนาของเขาเนี่ยถามว่าอิสลามอนุญาตให้ทำได้กี่อย่าง2 อย่างพี่น้องครับ1ก็คือห่อแล้วก็ฝังละหมาดไม่ได้ละหมาดให้ได้ไหมไม่ได้ฝังได้แต่ก็ต้องไปฝังที่กูโบมุสลิมนะไปฝังข้างนอกไปฝังไว้เพราะมันเป็นการจัดการศพของคนปกติคือห่อและก็ฝังแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันมีความเชื่อต่างๆในเรื่องของการไปเผาไปอันนั้นก็ว่ากันไปก็ต้องให้เขาจัดการไปนะมันอาจจะเป็นไปได้พี่น้องเพราะเดี๋ยวนี้มันมีคนประเภทนึงคือไม่มีศาสนาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาไม่มีศาสนาเนี่ยเวลาที่เขาตายไปแล้วเขาจะจัดการกับศพยังไงตรงนี้ปราชญ์อธิบายยังไงทำไมนบีให้ผ้ากับอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นลูกซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยก็คือการปลอบใจพี่น้องพ่อแน่นอนตายไปแล้วคนตายไปแล้วจบแล้วความชั่วของเขาความไม่ดีของเขาแน่นอนอัลลอฮ์ทรงพิพากษาตัดสินแต่ที่ต้องให้กำลังใจคือใครคนเป็นคนที่เป็นลูกเนี่ยถามว่าเขาจะเศร้าขนาดไหนกับพ่อของเขาที่เป็นศัตรูกับอิสลามดังนั้นพี่น้องตรงเนี้ยเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เรารู้จักกับคนที่เป็นมุอัลลัฟต้องให้กำลังใจเขาเยอะๆเราเนี่ยมีพ่อมีแม่เป็นมุสลิมเราสามารถขอดุอาให้กับพ่อแม่เราได้เลยทั้งตอนเป็นและก็ตอนตายตายไปแล้วเราก็ขอได้แต่ถ้าคนนี้เขาเป็นมุอัลลัฟพ่อแม่เขายังไม่เป็นมุสลิมเนี่ยดุอาที่เขาขอได้ตอนเป็นก็คือขอให้อัลลอฮ์ให้ฮีดายะห์ทางนำกับพ่อแม่ของเขาแต่พอเวลาตายไปแล้วขออะไรไม่ได้เลยพี่น้องเขาขอไม่ได้แล้วแต่ถ้าจะไปเยี่ยมสุสานอันนี้นบีอนุญาตดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับตรงนี้เป็นรายละเอียดที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีให้เราศึกษากันนะว่าอะไรคือสิ่งที่ศาสนาของเราอนุญาตและอะไรคือสิ่งที่ศาสนาของเราห้ามบางครั้ง
ถ้าเราไม่เข้าใจบางอย่างเราจะมองว่าห้ามไปหมดเลยอัลลอฮ์คนที่เขาเป็นคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมป่วยเราก็ไปเยี่ยมไม่สนใจเขาแทนที่จะได้ดาวะได้เรียกร้องเชิญชวนให้เห็นถึงความมีน้ำอกน้ำใจของมุสลิมนะก็ขาดไปพอเราทราบตรงนี้แล้วว่าอ๋อท่านนบีของเราเนี่ยมีนะเคยไปเยี่ยมยะฮูดคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมแล้วแถมและเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้พิเศษด้วยก็คือนบีนั้นได้สอนศาสนาและเขาก็รับอิสลามดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับตรงนี้น่าจะพอเวลาพอสมควรแล้วก็นะฮะน่าจะให้อาจารย์มุกตาได้สรุปนะครับกับหัวข้อวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องมากๆเลยนะครับที่มาอยู่ร่วมกันนะและก็มาฟังนะครับการบรรยายศาสนธรรมนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าอยากให้พวกเรานั้นได้รักษานะความเป็นมุสลิมของเราอีหม่านของเราจนกระทั่งเรานั้นกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงก็ได้เน้นให้เรานั้นมีมารยาทมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตการมีมารยาทที่ดีนั้นเท่ากับเป็นการสอนผู้คนให้สนใจในอิสลามอย่างเช่นการไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยการมีน้ำใจถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ว่าไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยแล้วก็แล้วขณะเดียวกันก็ใช้เวลาที่ดีนั้นสอนอิสลามนั่นแหละครับที่วิธีทางหรือแบบฉบับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้นะครับเพราะมารยาทที่ดีนั้นทำให้แสดงออกภาพที่ดีของมุสลิมโดยเฉพาะยิ่งเราอยู่ในวัฒนธรรมมีแต่งกายของเรามีโต๊ะมีอะไรแต่ว่าถ้าเราเป็นคนอักกักขะเป็นคนอะไรเขาก็โอ้ยมุสลิมพนีดีแต่เรื่องพวกอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องจริยามารยาทจะมีความสำคัญอยากให้อาจารย์ยูซุปนิดหนึ่งครับสรุปแล้วก็ดุอาเลยครับอาจารย์ไม่ต้องสรุปอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับสิ่งที่เรากลัวเนี่ยผมว่าหนักเลยคือกลัวลูกเราเนี่ยท้องก่อนแต่งเพราะตอนนี้พี่น้องรู้ไหมมันรู้สึกสะเทือนใจมันกลายเป็นเรื่องง่ายหมดแล้วบ้านนู้นก็ท้องบ้านนี้ก็ท้องจะเป็นอะไรไปผมให้ดูอานะมีชายคนหนึ่งมาหานบีอยากทำซินานบีถามกับชายคนนี้ว่ากับแม่เอาไหมพี่ป้านะอาเอาไหมไม่เอานั่นแหละเขาก็รักลูกเขานบีก็เรียกชายคนนี้มาพี่น้องทำแบบนี้นะลูกเวลาเข้าม.1แล้วไอ้ตอนเล็กๆมันคงไม่ทำแน่เวลาเริ่มม.1เนี่ยกำลังเปรี้ยวได้ครับอาจารย์กำลังเปรี้ยวพี่น้องเรียกลูกมาเลยแล้วเอามือเนี่ยจับที่บ่าแล้วก็ขอดุอาให้กับลูกอัลลอฮุมมะตอฮิรกัลบาฮูวะฮัสซินฟัรจาฮูวัฟฟิรซัมบาฮูสามประโยคอินชาอัลลอฮ์ลูกพี่น้องจะไม่ทำซินาจับตรงนี้นะครับแล้วก็อ่านดุอาให้กับเขาแล้วบอกเขาด้วยว่าลูกมะขอดุอาให้ลูกนะให้ลูกเนี่ยปลอดภัยจากสิ่งแบบนี้มะจะอ่านดุอาให้เอามือจับตรงนี้แล้วอ่านอัลลอฮุมมะตอฮิรกัลบาฮูโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้หัวใจอัลลอฮ์มะตอฮิรกัลบาฮูให้หัวใจของลูกฉันเนี่ยเกลี้ยงสะอาดวะฮัสซิลฟัรจาฮูและปกป้องอวัยวะเพศลูกของฉันด้วยวัฟฟิรซัมบาฮูและยกโทษให้ลูกฉันนบีอาดูอาให้กับชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ทำซินาอีกเลยลองนะครับอ่านแล้วก็บอกเขาว่าดูอาที่มะขอเนี่ยดูอาแบบนี้นะมะเป็นห่วงลูกไอ้ตอนเปียกไม่ต้องตอนนี้อย่างเดียวป.1ไอ้ม.1มันเริ่มเปรี้ยวแล้วม.1 ม.2 ม.3 อ่านเลยอีกครั้งนะครับจับที่บ่าอัลลอฮุมมะตอฮิรกัลบาฮูวะฮัสซินฟัรจาฮูวัฟฟิรซัมบาฮูต้นนี้อินชาอัลลอฮ์ลูกเราจะไม่ทำซินาและไม่เสียตัวให้กับใครขอดุอาให้ทุกคนเลยนะครับวันนี้ขอจบด้วยแต่เพียงเวลาเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์